ดือนนี้ก็ไม่มีอีเวนต์ใหญ่ใช่ไหมก็มีแต่โรดโชว์นะเดือนนี้นะซึ่งของเชียร์มีไปแค่ครั้งเดียวค่ะก็คือวันที่6-7นี้ยูเนียนมอลล์นะคะเจอกันได้ใช่แล้วเดี๋ยวก็จะมีเปิดตัวซิงถัดไปแล้วก็จะมีโรดโชว์ซิงถัดไปซึ่งกำลังวางแผนอยู่เหมือนกันนะคะต้องเริ่มล็อกคิวน้องๆแหละหาดใหญ่น่าจะไม่ค่อยได้ลงไปนิ้วนะทุกคนใช่เดี๋ยวพรีซิงเกิล14ตั้งแต่วันที่5ป่ะคะงานจับมือก็ฝากซิงเกิล14ละกันก็จะมีงานจับมือวันที่17-18นะคะเป็นงานจับมือครั้งสุดท้ายของชาแนลซิง13กำลังเดินทางไปหาทุกท่านนะคะพอดีว่าต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีซิงเกิลมันออกติดกันมากๆการผลิตอาจจะไม่ทันเท่าไหร่แต่แลนแน่นไปหมดแต่ว่าก็เปิดพีเป็นเดือนเลยนี่จนถึง12มิถุนายนเลยป่ะคะถ้าจะไม่ผิดงานจับมือไม่มั่นใจว่าจะตัดที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจำนวนบัตรค่ะแต่รอบนี้เหมือนของเชอร์จะวางตารางคล้ายๆซิงเกิล13ที่มีไงรอสเปเชียล2วันเลยใช่ไหมเขาประกาศไปยังยังไม่ประกาศชัวร์หนูเตือนแล้วนะหนูพูดแล้วก็ตอนปีแล้วนะบริหารการเงินทุกท่านดีๆ ยังไม่รู้ตารางใช่ไหมฮิฮิอ๋อแทร็กลิสต์เราก็ยังไม่บอกเรายังไม่บอกอะไรสักอย่างนอกจากบัตรจับมือว่ามี17-18ที่ยูเนียนฮอลล์ชั้น6ยูเนียนมอลล์เหมือนเดิมแล้วก็3-4นี้เอ้ยไม่ใช่3-4 6-7นี้ก็มีโรดโชว์ที่ยูเนียนมอลล์นะคะก็ไปเจอกันได้นะคะทุกคนน่าจะชื่นชอบที่เมมเบอร์ไปออกโรดโชว์แบบคนเยอะๆเนาะว้าวได้ดูรูปคนก็เยอะอยู่นะขอบคุณทุกท่านที่ตามไปโรดโชว์นะคะขอบคุณนะคะเพราะว่าปกนั้นยังไม่ได้หายเลยค่ะมันเป็นซิงเกิลที่มาแทรกกลางมันก็เร่งรีบกันพอสมควรนะคะขออภัยด้วยจริงๆนะคะฝากทุกคนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวคุ้มค่าแน่นอนหนูบอกเลยซิงเกิลนี้คุ้มค่านั่นนี่เนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยนะคะแล้วก็ด้วยตัวเพลงที่เลือกไว้หรอหรือว่าเพลงที่เลือกไว้แล้วก็ทำงานกับมันมาเนี่ยก็รู้สึกว่าหนูได้ฝากข้อความไว้อย่างเต็มที่ค่ะหลายๆอย่างไว้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝากติดตามด้วยนะคะ ชูเซมเริ่มแล้วงานด่วนไหมก็ค่อนข้างนิดนึงนะคะ เพราะว่าเอากว่าจะอะไรลงตัวเนี่ยก็จนวันที่ประกาศออกไปเดือนที่แล้วยังไม่แบบลงตัว 100% เลยอะไรเงี้ยแต่ก็มีเขาโครงมาที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าอันเนี้ยพอเมื่อต้นปีเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนแผนเองมันก็เลยตารางค่อนข้างแน่นในทั้งฝั่งผลิตนะคะต้องขอบคุณทางออฟฟิเชียลด้วยที่หาจุดที่ลงตัวให้พอจะได้พอดีนะคะเชอเลือกเองไหมซิง14นี่เชอมีการให้เขาแอปพรูฟละกันแต่ก็เป็นคนที่นำเสนอขึ้นไปเกือบทุกอย่างเลยเย้กระถางทำผู้ใหญ่แบบว่าแอปพรูฟละกันอันนี้โอเคไหมแบบนี้โอเคไหมแต่ก็ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เชอบอกไปละกันอะไรเงี้ยบอกเลยว่าซิง14โรดโชว์เชอร์ก็วางตารางตัวเองให้ไปออกโรดโชว์เยอะอยู่นะเพื่อจะได้ไปครบทุกภาคเท่าไหนเท่าที่มีโรดโชว์เราก็จะพยายามกระจายตัวเองไปให้เยอะภาคที่สุดบัตรคอนอาจจะยังไม่มาใกล้ๆนี้นะแต่บัตรคอนเสิร์ชซัมติงจะมาก่อนคอนเชอร์คอนเชอร์ตุลานะคะน่าจะอีกสักพักใหญ่อยู่เหมือนกันกำลังอยู่ช่วงทำงานนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เชอร์ด้วยนะคะเชอร์แยกร่างไม่ทันแล้วทุกคนจริงๆเชอร์แยกร่างไม่ทันแล้วสัปดาห์หน้าเตรียมถ้าได้ถ้าวันที่4โอเคก็ต้องมีเตรียมซ้อมถัดไปถ้าได้ไปไทเฟสก็ได้ไปไทเฟสถัดไปก็มีงาน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 ถัดไป17-18กับแฮนเชคถัดไปก็มีใหม่ใช่ไปเพราะว่าไปเหมือนจีนจีนชิชเฮ้ยฟึบมีโอ้หนูมีว่างแค่วีคเดียวเองมั้งหลังจากนั้นนะนี่ถึงกรกฎาคมแล้วนะหนูก็เห็นตารางแล้วก็ช็อกจะไวไหมเนี่ยนี่ก็ถ้าทุกคนตามที่หนูพูดทันก็อาจจะได้รับสปอยไปเยอะเหมือนกันนี่งานแค่เสาร์อาทิตย์นะทุกคนไม่รับวันธรรมดาที่หนูเข้าประชุมอีกนะมีทั้งงานภายในงานภายนอกรวมกันค่ะใช่ร่วมงานกันถึงตุลาคมนะคะงานสุดท้ายน่าจะเป็นงานถ้างานอีเวนต์นะคิดว่าน่าจะเป็นทูช็อตเพราะว่าอ๋อหนูยังอยู่ในร่วมอัลบั้มที่4นะคะที่แองเจิลได้เป็นเซนเตอร์อยู่นะคะทูช็อตน่าจะช่วง8-9มั้งเดือน8-9มั้ง
คิดว่านะคอนกี่ที่นั่งยังไม่ได้วางผังเลยค่ะแค่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการ develop กับทาง supplier หนูต้องทำเซตลิสต์อย่างนี้นะเอาคอนก่อนนะให้จบก่อนได้ไหมมีหลายคอนเลยค่ะรถโชว์อีกรถโชว์ตอนนี้ก็จิบารุได้เอาออกมาเต้นแล้วนะคะตอนแรกก็ไม่มีแพลนทีเพราะว่ายังไม่มีบล็อกกิ้ง6คนแล้วหนูก็ยังแบบมึนๆยังไม่ได้เขียนบล็อกขึ้นมาแต่ว่าวันนั้นตั้งใจที่จะต่อท่าให้กับน้องๆไปก่อนเผื่อไว้ได้ใช้งานในอนาคตมิโอริก็คือเขียนบล็อกกิ้งมาเลย6คนแล้วเราก็แบบมิโอริเขียน6คนมาให้โดยที่มิโอริไปแกะมาจากวิดีโอเองข้าพเจ้าคือแบบได้เลยถ้าจะออกงานก็ต้องเป็นวันที่มิโอริไปแล้วล่ะก็ได้มีโอกาสออกไปนะคะแล้วก็เป็นเซตลิสต์ที่มิโอริรีเควสมาด้วยนะคะบางเพลงแล้วก็น้องๆในแต่ละโชว์เนี่ยก็จะได้รีเควสเพลงที่ตัวเองอยากเต้นไหวหนูจะถามล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็และมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงสัปดาห์นี้ก็เจอกันกับ12นอพวกเรานะคะเจอกันได้มีโอดีช่วย1เพลงที่เหลือก็คือช่วยยังเป็นคนจัดตารางรถโชว์จัดตารางใดๆแล้วก็คอยโครงงานกับทางทุกส่วนอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยววีคนี้นะคะจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวรออัปเดตจากทางออฟฟิเชียลอีกทีนึงนะคะเทียเตอร์ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนะคะถ้าคิดว่าที่เหลืออยู่นอกจากวันที่4นี้ที่ปิดของไทยเฟสคิดว่านะคาดเดาเองไม่มีอะไรยืนยันได้ทั้งสิ้นคิดว่าก็น่าจะมีงานจับมือ EP ซิงเกิล14มีอัลบั้มที่4ที่เป็น True Shot Last Time เนาะแล้วก็คอนเสิร์ตได้ๆๆๆๆแล้วก็อะไรอีกอะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะงานใหญ่ๆหมดแล้วโฟโต้บุ๊กก็ปิดจ็อบไปแล้วนะคะมีเท่านี้เท่านั้นเลยนะคะมีงานทุกเดือนยาวไปใช่ค่ะแต่หนูมีงานทุกเดือนยาวไปค่ะใช่ค่ะทุกเดือนแบบทุกเดือนจริงๆแล้วหนูแบบอ๋อตายแล้วสเตทถ้าทันเดือนตุลาก็น่าจะยังขึ้นอยู่หรือถ้ามันไม่เลทมากอาจจะยังขึ้นอยู่นะคะจะว่ากันใช่แต่คิดว่าหลังตุลาไปอาจจะได้พักค่ะแล้วก็คนที่แพลนว่าอยากให้มาช่วยทำวิชวลหรือคอนเสิร์ตเธอให้เนี่ยจริงๆก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนที่ตั้งใจว่าอยากให้เขามาทำนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการนิโคชีตในการเจรจาต่อรองกันอยู่กับทางออฟฟิเชียลด้วยที่ว่าโอเคไหมแต่ก็คือเขาเป็นรุ่นน้องที่เริ่มการทำไฟคอนเสิร์ตในงานสตาร์ตโตมั้งตอนนั้นก็ได้เจอกันก็ตกใจแล้วตอนนี้เขาก็แบบเติบโตในหน้าที่การงานจนแทบจะมีบริษัทของตัวเองได้แล้วมึงเขาก็เลยแบบเป็นคนออกแบบวิชวลแล้วก็เลยแบบเอ้ยสนใจไหมนั่นเองค่ะทางญี่ปุ่นก็เอ็นดูก็คอยถามตลอดว่ายังไงมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มดำเนินการทุกอย่างโอ๊ยเดี๋ยวสิอ๋ออาจจะมีอีกอันนึงที่ทุกคนจะได้สเปนวันนี้นะคะใกล้ๆคอนจะมีอันนึงน่าจะถ้าเท่าที่เคยมีแพลนไว้แต่ก็นั่นแหละค่ะหนูไล่มีประมาณ 4-5 อย่างเนาะทุกคนที่อาจจะต้องบริหารกันอีกนิดนึงสิ่ง14ใช่ไหมคะอัลบั้มที่4สิ่ง14ก็คือบัตรจับมือโน้ตเจอกันค่ะแล้วมีอัลบั้มใช่ไหมคะมีอัลบั้มมือทูช็อตนะฮะแล้วก็มีได้ที่ว่าไปแล้วก็มีคอนใหญ่ตุลาแล้วก็มีซัมติงก่อนคอนใหญ่ตุลา5อย่างบอกแล้วปีนี้ก็บริหารกันอย่างดีๆนะฮะเอาเท่าที่ไหวนะคะทุกคนแต่ปีหน้าอาจจะไม่มีคนหรืออะไรออกมาประมาณนี้แล้วว่ากันอีกทีละกันแต่ปีนี้ประมาณนี้ละกันนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย